สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์นะคะาตามชาตินะคะก็คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสต์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมรายครึ่งปีหลังนะคะกรกฎาคมถึงธันวาปี2564นั่นเองนะคะอาจารย์ จะเป็นตัวแทนเปิดดวงให้กับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะ อ่ะโอเคค่ะเห็นพลังงานไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะทําให้เครียดพอสมควรเลยนะคะเหมือนตัดสินใจอะไรไม่ค่อยจะเด็ดขาดหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ก็มีนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์อันจะเกิดขึ้นขึ้นปีหลังนี้นะคะที่เราเห็นไพ่แรงๆก็จะมีไพ่ทาวเวอกับ10ดาบนะคะอ่าเป็นเรื่องอะไรนะคะอาจารย์มองว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ๆใ,ในดวงนะคะเรื่องแรกเรื่องงานนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะชาวราศีสิงห์ต้องทำใจนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าที่ที่ไม่ตกงานนะอาจารย์มองนะคะเพราะฉะนั้นมองดูหนึ่งจะมีการาบริษัทลดคอสลงมาอย่างบางบ,างบริษัทเคยทำโอทก็อาจจะไม่มี OT หรือลดรายได้ลงมาก็ได้นะคะจากที่คุณเคยได้ผลประโยชน์เคยได้รายได้อะไรเยอะๆเ,เนี่ยมันจะถูกปรับลดลงมานะคะที่เห็นเนาะ,ะแต่มีโอกาสที่เกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นดวงเป็นนี้ก็ต้องมีการวางแผนแล้วค่ะว่าเราต้องหารายเสริมในเรื่องของการทำมากินในการสร้างรายได้ที่จะทำให้ เราอยู่ได้หรืออยู่รอดอืมนะคะอาจารย์ไม่เห็นการถึงขั้นออกจากงานแต่อาจจะมีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่คุณจะต้องหาทางที่จะสร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจารย์มองตำแหน่งการเงินคุณเป็นหนึ่งไม้เท้าอะ่ะนะคะชาวสิงห์ก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วก,ก็ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะคะในการถ้าอะไรที่คุณไม่ชํานาญอาจารย์มองไพราชินีพระจันทร์คือการเรียนรู้ได้นะการ เรียนรู้แล้วก็ทำเสริมคุณจะอยู่ได้และไปรอดกับสถานการณ์ที่อันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องงานนะคะหรือถ้าใครเป็นธุรกิจส่สวนตัวมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนละนะคะปรับเปลี่ยนตัวสินค้าหรือมีอะไรที่มันคิดว่ามันเขาเรียกว่ามันยื้อไม่ไหวก็จําเป็นต้องปล่อยมือนะคะอ่าก็จําเป็นต้องปล่อยต่อให้เราจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งนี้มากแค่ไหน แต่ถ้าเป็นการตัดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดก็ควรจะทำนะคะอาจารย์มองเป็นแบบนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะคะถ้าพลังงานไพ่ไปตรงกับใครที่อันจะเกิดแบบนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์แล้วทำให้คุณสามารถเอาไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตชาวราศีสิงห์ดีขึ้นนะคะ ประเด็นที่ปัญหาใหญ่ๆอีกในตำแหน่งความรักค่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นบอกจบบอกเลิกมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นสูงเพราะคุณรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำให้คุณเจ็บบวดแล้วคุณให้โอกาสมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็ยังไม่เด็ดขาดในการที่จะทําให้ความรักคุณกับเขามันดีขึ้น อาจารย์มองชาวสิงไม่สามารถที่ทนต่อไปได้แล้วมันถึงจุดระเบิดของชีวิตของอารมณ์การตัดสินใจที่จะต้องเด็ดขาดแม้ว่าจะลังเลและห่วงใยอยู่บ้างความรักมันก็ไม่ใช่ว่าจะตัดออกไปจากใจได้ง่าย,ายแต่มันต้องฝืนนะ่ะนะคะถึงแม้จะเจ็บปวดร่วดล้าเนาะสามดาบ ก้าดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับอืร้องไห้อยู่คนเดียวทุกอยู่คนเดียวห้าถ้วยนะคะอันนี้จริงอะ่ะต้องหาคนคุยเป็นเพื่อนนะไม่งั้นอาจจะเป็นภาวะโรคซึมเศร้านะที่ดวงขึ้นอย่างนี้สำหรับคนที่เฮิร์ตมากๆในเรื่องของความรักอาจารย์แนะนำให้หาเพื่อนคุยหาเพื่อนเพื่อนที่สนิทนะคะจะแ,แก้ปัญหาคุณได้ และคุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดว่าคุณจะไปต่อหรือหยุดแต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะจบมากที่สุดเลยที่คุณจะจบเขาได้เพราะคุณจะเข้มแข็งได้นั่นเองคุณจะกลับมารักตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเพราะชาวราศีสิง์เป็นมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวเป็นคนหญิงท่านงเป็คนรักศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะคะก็คือหยามไม่ได้อ่ะ ประมาณนั้นที่จะเกิดขึ้นนะก็ลองดูนะคะในเรื่องของความรักอาจารย์แปลประมาณนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังแหละคะ่ะระวังในเรื่องของความคิดความอ่านของตัวเองนี่แหละพอเจอปัญหาแล้วเครียดปวดหัวอย่างเงี้ยให้ระวังใครที่มีอายุมากแล้วให้ระวังเรื่องของความดันแล้วก็กระดูกเสื่อมเนี่ยต้องระวังเช็คสุขภาพนิดหนึ่งนะคะ อืมโอเคนะคะถ้ามองว่าปัญหาเนี้ยถ้าแก้ดวงแบบนี้นะคะที่ค่อนข้างแรงแบบนี้อาจารย์แนะให้ถวายผ้าไตรบริจากเลือดบริจากลงศพนะคะอย่างน้อยจะช่วยผ่อนคลายให้ดวงเราดีขึ้นนะคะใครจะสวดมนต์ไหว้พระเพิ่มเติมได้ก็ยิ่งจะดีนะคะเพราะมีไพ่นักบวชอยู่คือราชินีพระจันทร์นั่นเองนะคะจะทำให้ ดวงที่ขึ้นแบบแบบนี้มันสามารถผ่านได้แต่ยังไงอาจารย์มองไพ่ยังดีอยู่ก็คือหนึ่งไม้เท้าที่เป็นตัวช่วยคุณแล้วก็อัศวินถ้วยแล้วก็ไพ่แชมเบรลันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเข้มแข็งได้และดีขึ้นนะคะขอให้สู้ๆนะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบที่อาจารย์มองไปนะคะเดือนที่ดีในปีเนี้ยของชาวราศีสิงในปักหลังเนี่ยนะคะก็คือเดือนสิงหา นะคะสิงหาแล้วก็เดือนพฤศจิกาค่ะสองเดือนนี้อยากทำอะไรที่คิดว่าทำแล้ววางแผนอย่าทำอะไรไทำธุรก,กิจเสริมทำงานเสริมหารายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือใครคิดจะซื้อรถหรืออะไรเนี่ยแหละค่ะก็เอาช่วงที่บันดีแบบนี้ได้นะคะสิงหานะคะ ัพฤศจิกาเป็นช่วงที่เดือนที่ดีในเรื่องที่อยากจะทําอะไรในช่วงเขาบอกว่าเลิกประจําเดือนเลิกดีๆก็ประมาณนี้คุณก็เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์มองจากไพ่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งช่วงกลางบ้านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง นะคะในช่วงกลางบ้านไปถึงท้ายบ้านนะจะมีปัญหาชำรุดสุดโสมอะไรเนี่ยให้รีบแก้ไขนิดหนึ่งนะคะวง,งจุ้ยจะทำให้เขาเรียกว่าพลังงานดีๆไม่เข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าเราแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมมันซะมันดีขึ้นนะคะมันจะทําให้การเงินดีขึ้นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้เร็วขึ้นด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ช่วยแก้นิดหนึ่งนะคะ อาจารย์มองว่าจะดีขึ้นแบบรวดเร็วได้จากพลังงานที่เป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะโอเคค่ะขอให้ชาวราศีสิง์จงโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ